โอ้ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นกับทางพระธรรมและพระสงฆ์สาวกซึ่งเป็นเจ้าของธรรมวินัยไตรสิกขาน้อยใหญ่บัดนี้จักวิสัชนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหมายถึงเจ้าของศาสนาได้แก่ใครพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้ค้นคิดปริศนาธรรมะของโลกให้บัดบังเกิดขึ้นคิดใจของพระองค์เจ้าจนได้ตัดสรู้ทุกสมุทัยโลดมรรคลูกแก้งประจักษ์ด้วยพระปัญญาของพระองค์เจ้าเมื่อได้ตัดสรู้แล้วก็เป็นนายโกเอกผู้นำโลกคือหมู่สัตว์ออกจากวัฏทุกข์ไปถึงปรมัตถสุขคือพระนิพพานเป็นไปแล้วพระธรรมโมปฏิโปดวงเด่นคำสอนของพระพุทธเจ้าศีลสมาธิปัญญามรรค8โพชฌงค์7สมถวิปัสสนาอันนี้เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วตรัสแล้วดียังผู้ปฏิบัติตามกันกรองเสียซึ่งกิเลสล้างบาปกรรมชั่วช้าและมกได้ไม่มีสิ่งใดเหลือเศษใดพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนพระเจ้าแล้วได้บรรลุอริยมรรคอริยผลนับตั้งแต่พระโสดาผลขึ้นไปถึงอรหันตผลอันนี้ก็เป็นผู้นำโลกคือหมู่สัตว์ออกจากทุกข์ไปถึงสวรรค์นิพพานได้รวมแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามนี่รวมเรียกว่ารัตนะเรียกว่าแก้วทั้งสามดวงแก้วสามดวงนี่เป็นแก้วดวงเลิศประเสริฐสุดไม่มีแก้วใดที่สงวนเหมือนแก้วสามดวงนี่รุ่งสว่างรุ่งโรจน์อยู่ในโลกสามนั่นแหละและเป็นที่พึ่งของโลกคือหมู่สัตว์ในโลกสามเป็นที่พึ่งเอกไม่มีที่พึ่งอื่นใดที่จะเสมอเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฉะนั้นเมื่อโลกมนุษย์ดากขุดอินพรหมในโลกสามมาเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วอบายไม่ได้ไปไฟนรกไม่ได้ไหมสิ้นแสนกับดับขันแล้วจะมีแต่สุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปเบื้องหน้าตราบเท่าพระนิพพานคนทุกข์สงสารนั่นแหละฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นใครเอาเป็นสนะที่พึ่งแล้วเป็นเครื่องรับประกันอาบายไม่ได้ไปไฟลกไม่ได้ไหมหมดความสงสัยนี่ข้อสำคัญนั่นแหละปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายในศาสนานี้ท่านจึงได้นิยมชมชอบประกอบในการประพฤติปฏิบัติน้อมเอาพุทโธธัมโมสังโฆมาปลุกเสกจิตใจให้ใจเป็นพุทโธธัมโมสังโฆเมื่อใจอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆแล้วใจนั่นเป็นปราศรัดรู้ดีว่าสิ่งใดชั่วกว่าละสิ่งใดดีกว่าทำสิ่งใดเป็นบาปกว่าละสิ่งใดเป็นบุญกว่าทำเพราะปราศสามองค์นี้แนะนำคำสอนให้จิตมีสติปัญญาให้จิตสลัดรู้ต่อเหตุผลต้นปลายของการกระทำนั้นนั่นแหละเพราะปราชญ์ทั้งสามนี่เป็นปราชญ์เอกเป็นนายโกเอกผู้นำโลกคือหมู่สัตว์ออกจากมหันตภพสงสารไปพระนิพพานเป็นเสร็จแล้วอับไว้ไม่ได้ไปไฟลกไม่ได้ไหมไม่ต้องสงสัยนั่นแหละถ้าใครมาเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วปลุกเสกตนอยู่เสมอเช้าเย็นก็ปลุกเสกว่าอรหังสวาคัตโตสุปฏิปันโนแล้วก็ว่านะโมจบแล้วก็ว่าพุทธังสรังสามิธัมมังสรังสามิสังฆังสรังสามิถึงตุติตาตินั่นพอแล้วนะเบื้องต้นก็พยายามทำไปเสมอปลุกเสกตนอย่างนั้น
เมื่อพวกเสกตนอย่างนั้นไม่เลิกละไม่ประมาทนั่นแหละได้ชื่อว่ามนุสธรรมโมเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องปราบกองกิเลสมนุสธรรมโมเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องรับประกันยมโลก4ไม่ได้ไปยมะโลกหาความเจริญไม่ได้1นรก2เปรต3อสุรกาย4สัตว์สถาน4สถานนี้ไม่ได้ไปเป็นเด็ดขาดเพราะปาฏิสัมภ์3องค์นี้เป็นเครื่องรับประกันเด็ดขาดไม่ต้องสงสัยฉะนั้น94ไปจำพรรษาอยู่เสลียงรับตะบอกจังหวัดเพชรบูรณ์ไปเห็นนาริยบาลและประเทศนรกของเมืองไทยอยู่ใต้เขาเทวดาระหว่าง3จังหวัดเลยชัยภูมิเพชรบูรณ์ไปสักไล่แต่ถามก็หมดเรื่องนรกมีแต่ทุกข์กับทุกข์มีแต่ร้อนกับร้อนมีแต่หิวกระหายเดือดร้อนอทนใจอย่างนั้นต้มโดนน้ำร้อนสังหารในหอกรกร้าของนายบาลจะเป็นนิดหาสุขไม่มีแล้วก็สักไล่ไต่ถามเรื่องศาสนาทุกศาสนาใครก็ว่าดีทั้งนั้นแต่แล้วก็เมื่อตายแล้วจาจบาลนายบาลนำตัวไปสู่ประเทศสนามหลวงของจาจบาลที่ประเทศนรกนั้นแล้วก็เลยสักไรแต่ถามเพราะว่าต่างคนก็ต่างว่าศาสนาใครดีทั้งนั้นแต่แล้วจะกิงหรือเท็จปลายทางเมื่อตายแล้วพวกท่านจะนำดวงจิตมาสู่สถานที่นี้นั่นแหละทีนี้เขาก็ว่าจะกิงหรือเท็จก็ปลายทางนี้ถ้ากิงก็จะได้กลับมนุษย์ถ้าไม่กิงก็ลงนรกเขาก็เลยสักไรแต่ถามจาริบาลนั้นจะไล่แต่ถามสัตว์นรกเป็นแสนๆดวงวิญญาณที่ไปสู่สถานนั้นเขาก็ถามพี่น้องมาจากเมืองมนุษย์ทำกิจการงานอะไรเขาก็ตอบตามภาระหน้าที่ทำนั้นดีถือศาสนาอะไรนั่นแหละเขาก็ตอบว่าถือศาสนาพุทธถือศาสนาเยซูฮินดูซิกอิสลามมุสลิมทางศาสนาก็แนะนำคำสอนว่าทำสอนให้คนดีทั้งนั้นนั่นแหละจะจริงหรือเท็จที่นี่จาริบาลเขาก็จกไล่แต่ถามว่าเทวทูตทั้งห้าชาติความเกิดชราความแก่พระยาความปวดไข้มรณะความตายนักโทษจองจำเรียนจำนั้นพวกท่านพี่น้าเห็นว่าเป็นอย่างไรทางศาสนาก็นั่งซกเซาของอยู่แต่ผู้ถือศาสนาพุทธนั้นนับถือตั้งแต่วันรู้เรียงสากับพ่อแม่ปู่ย่าตายายฝึกสอนไหว้พระสวดมนต์ปลุกเสกตนอย่างนั้นไม่เลิกละน้อมอพุทธโธธัมโมสังโฆไปปลุกเสกฝังไว้ที่ใจใจสัมพันธมิตรอยู่กับพุทธโธธัมโมสังโฆใจนั้นไม่ละทิ้งจะไปสู่สถานใดนั้นใจนั้นยกปราดปราดก็บันดาลจิตใจให้สลาดองอาจกล้าหาญสันใสเข้าสู่สังคมใดนั้นไม่หวั่นไหวปริศนาปัญหาเกิดขึ้นประเจอหน้าปราดพุทโธปราดธโมปราดสังโฆบันดาลจิตใจตอบไปเลยก็ตอบว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์มีแต่ศาสนาพุทธศาสนาเดียวตอบได้นี่ได้แล้วทีนี้ก็เขาก็ถามวัดหกได้แก่อะไรตอบได้แต่พุทธตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมใช่วัดห้าได้แก่อะไรได้แก่อินทรีย์ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใช่ไหมใช่วัดห้าได้แล้วใช่ทีนี้วัดสามพุทโธธัมโมสังโฆใช่ไหมใช่วัดสามศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมใช่วัดสามประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจละชั่วประพฤติดีทำกิจผ่องใสใช่ไหมใช่วัดสามทานศีลภาวนาใช่ไหมใช่ได้แหละวัดเจ็ดได้แก่โพชฌงค์เจ็ดใช่ไหมใช่วัดเจ็ดได้แก่อริยสัจเจ็ดใช่ไหมใช่วัดแปดได้แก่มรรคแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิเป็นปริยสารใช่ไหมใช่
นี่แหละอาจารย์บานเขาถามมีแต่หลักของธรรมะของพุทธศาสนาทั้งนั้นเขาไม่ได้เอาที่อื่นมาถามศาสนาอื่นนั้นนั่งซกเซาเหงาอยู่เพราะธรรมะของพุทธไม่มีที่เขาเพราะเขาริเริ่มอาศัยคนอื่นทําให้นั่นแหละฆ่าสัตว์ไม่บาปไปสวรรค์ศาสนาอื่นนั้นละพุทธเจ้าบนสวรรค์พระยาฮวารับเอาหมดเพราะเขียนเวรร้ายสร้างโลกนั่นแหละแต่ศาสนาพุทธพระพุทธประธรรมประสงค์สัมปยุตฝังแน่นที่ใจไฟไหนก็ติดตามไปอย่างนั้นไม่ปะทิ้งนั่นแหละเป็นที่พึ่งเอกของโลกคือหมูสัตว์นี่ข้อสำคัญปัญหาเกิดขึ้นถามแก้ได้ศาสนาอื่นแก้ไม่ได้จายอมพิบาลเขาว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเรื่องการถือศาสนานั้นแต่จริงหรือเท็จก็รู้กันวันนี้ปลายทางแห่งชีวิตสังขารสิ้นลมตายมาแล้วนั่นแหละถ้าศาสนาได้จริงก็จะกลับมนุษย์ได้ถ้าไม่จริงลงนรกหมดสิ้นข้าพเจ้าเป็นแต่ผู้บัญชาการทำงานตามหน้าที่เท่านั้นไม่ได้บังคับแล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วที่สะสมไว้ถูกหรือผิดนั้นนั่นแหละเป็นผู้บัญชาการเองอัตนาวากตังปปังอัตนาวาสังคีสติทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเองไม่ทำบาปเองย่อมหมดจนเองความหมดจนและความสมองเป็นของเฉพาะตนคนอื่นยังคนอื่นให้หมดจนและสมองหาได้ไหมฉะนั้นบุญก็ดีบาปก็ดีตนของตนเองดอกเป็นผู้สะสมสะตนไว้นะคนอื่นใครเราจะมาทำให้ไม่มีนั่นแหละจะลงนรกวันนี้พวกท่านทั้งหลายเป็นผู้สะสมบาปถือถูกหรือผิดก็ดีจะกลับมนุษย์ก็พวกท่านเองเป็นผู้สะสมกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละเนี่ยว่าแล้วเตรียมตัวลุกแล้วก็ลึกล่องเรียกหาพระผู้เจ้าใครมันมาช่วยเหลือมาช่วยเหลือให้กับมนุษย์หรือไปไหนก็แล้วแต่ต่างคนก็ล่องเรียกสนั่นวันไหวพวกศาสนาอื่นนั่นเยซูอิสลามซิกฮินดูมุสลิมลงนรกหมดเสียสิ้นนายบานห้ามไม่ก็ไม่ฟังไปเลยเพราะโทษที่ถือของปลอมหลอกลวงตัวคนอื่นก็ได้เห็นของปลอมเห็นนรกเป็นสวรรค์เห็นเปลวไฟนรกว่าเมืองสวรรค์รุ่งโรจน์สว่างไสวสนรกล่องคางคำควรเป็นทุกข์สำคัญว่าสนุกสนานนั่นแหละไปเลยห้ามก็ไม่ฟังนี่มันดีอย่างนี้ถูกอย่างนี้แต่พวกถือพุทธนั่นก็กับมนุษย์บทเสียสิ้นอำนาจที่ประพฤติยิงถือกิ่งไม่หลอกลวงตนคนอื่นมีสติปัญญาสลาดรู้ของจริงและไม่จริงนั่นแหละก็กลับมนุษย์หมดเสียสิ้นไม่เหลือเศษไม่ลงนรกนี่แหละข้อสำคัญมันหมายฉะนั้นแหละนายบานเขารับสั่งทานเป็นบรรน้อยเมืองใหญ่เทศโปรดแนะนำแม่ป้าอาบังเทวาให้เขาทั้งหลายเอาพุทโธตโมสังโฆเป็นที่พึ่งไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเช้าเย็นไม่เลิกละปลุกเสกตนอย่างนั้นจะได้ประบาทอย่าดูเสียเสยเราใจเสียเปล่านะถ้าไม่มีพุทโธตะโบสังโฆฝังที่จิตอยู่เฉยๆเป็นมนุษย์สัตวโลกสัตวะแปลว่าเป็นผูกพันความอยากความหลงนั่นแหละอยากได้ดีอยู่แต่ไม่ทำความดีความดีไม่มีจะได้ดีอย่างไรๆนั่นแหละเนี่ยตายแล้วก็ลงนรกหมดเสียสิ้นนั่นแหละข้อสำคัญนี่แหละไปบ้านน้อยเมืองใหญ่จงไปแนะนำคำสอนพี่ป้านาอาหญิงชายให้เขาทั้งหลายเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตอย่าได้เลิกละอย่าได้อยู่ให้เป็นโมฆะภพศาสตร์สังขารได้แล้วบำเพ็ญพุทธวัดธรรมวัดสังฆวัดวัดตังยังวัดเป็นเครื่องนำจัดออกเสียจากเครื่องละลักคือประสาทตัณหาไม่นำพาดวงจิตสิ้นลมแล้วไปสู่นรกยมโลกไม่พาไปอย่างต่ำกว่ามนุษย์สมบัติกลางสวรรค์สมบัติสูงที่สุดพระนิพพานสมบัติพ้นทุกข์ลงสงสารเท่านั้นนั่นแหละเขาสั่งผู้ถือศาสนาพุทธตั้งแต่วันรู้เรียงสากราบไหว้ปลุกเสกทุกวันคืนไม่เลิกละไม่ถือใครทั้งนั้นเขาได้บุญมากได้บุญหลายเมื่อเขาตายแล้วเขาไปสวรรค์เลยข้าพเจ้าไม่ได้ไปคุมตัวและจับต้องกลัวบาปบางพวกหญิงชายภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆเช้าเย็นไม่เลิกละ
บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอยู่เป็นนิดปลุกเสกตนอย่างนั้นจิตได้บรรลุนิยตธรรมพระอรหันตผลเนาะหรือนับตั้งแต่พระโสดาผลขึ้นไปนั่นแหละทำให้โลกสะท้านหวั่นไหวเมื่อเกิดบรรลุธรรมวันนั้นข้าพระเจ้ากับสาธุการสมบูรณ์เท่านั้นไม่ได้ไปแตะต้องกลัวบาปเขาทั้งหลายดับขันแล้วทำโลกสะท้านอีกพระอรหันต์นั้นหญิงชายเข้าพระนิพพานพ้นทุกข์สงสารเลยนี่ข้อสำคัญมันหมายมีเท่านั้นแหละฉะนั้นท่านจงทรงความพระเมตตาสงสารพี่พระนาอาบันน้อยเมืองใหญ่ให้ปลุกเสกตนเศร้าปลุกเสกอรหังสวากาโตสุปันโนเย็นก็ปลุกเสกตนอรหังสวากาโตสุเปปันโนเสร็จแล้วก็นั่งภาวนาขาขวาทำขาซ้ายมือขวาทำมือซ้ายทำกายให้กลมเริ่มลงสติมันสะพอหน้าหายใจเข้าพุทออกโทเท่านั้นผ่อนลมละเอียดเข้าอันนี้เป็นการสบายของภาวนาปลุกเสกตนจะเป็นบุญเป็นกุศลจะได้สำระเข้าสำระใจชั่วซาละมกบาปหยาบซาออกจากใจจะนำแต่ของดีเข้าคือบุญกุศลมรรคผลทางเศษเกิดขึ้นจะนำตั้งแต่พุทโธธัมโมสังโฆฝังยึดที่ใจใจนั้นมีพุทโธธัมโมสังโฆฝังในใจใจนั้นไม่ตายนี่ผู้ภาวนาไหว้พระสมุนเป็นผู้ไม่ตายเป็นใจไม่ตายใจไม่ไปโลกต่ำโลกสูงมีแต่ไปโลกสูงโลกสะอาดทางนั้นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแม้ยังมีการท่องเที่ยวในโลกสงสารเมื่อไรดวงจิตนั้นจะไปถือปฏิสนธิตั้งแต่กำเนิดตระกูลที่สูงส่งได้ตั้งแต่ความดีทางนั้นเกิดมาพบน้อยพบใหญ่มาศึกษาเรียนศีลปราวิชาความรู้ทันสมัยเขานอกนั้นก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตเพราะอำนาจพุทโธธัมโมสังโฆฝังที่ใจตามบันดาลให้รู้สลัดต่อศีลธรรมคดีโลกคดีธรรมไม่เก้อเขินนี่แหละฉะนั้นโลกคือบูสัตว์ไม่ว่าหญิงชายถ้าถือพุทโธธัมโมสังโฆศีลสมาธิปัญญามรรค8โพชฌงค์7สมถวิปัสสนาเจริญปลุกเสกตนอยู่เป็นนิดไม่เลิกละใจจะได้เป็นบุญเป็นกุศลล้วนๆใจนั่นจะขาวใสสะอาดใจนั่นจะมีหิริทำความละอายแก่บาปหยาบซ่าใจนั่นจะมีอุตตปะสะดุ้งเกรงกลัวผลความชั่วใจนั่นจะมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมมุทุตาธรรมเปกขาธรรมประจำใจธรรมของนักปราชญ์เกิดขึ้นที่ใจเพราะปราชญ์ฝังที่ใจใจนั่นก็จะบันดาลให้เกิดขึ้นแต่ธรรมอันขาวสุกังธรรมังเพตะปานิโตนี่แหละผู้ปลุกเสกแต่ของดีล้วนๆก็ได้แต่ของดีอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้นักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงได้จำแนกบุคคลเอาไว้เป็น8จำพวกจำพวกที่1มนุษย์สะมนุษย์สานังเป็นผู้สะสมแต่กรรมดีล้วนๆเกิดมาทานศีลภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆไม่เลิกละเอาชีวิตเป็นแดนคุณงามความดีนั้นไม่หวั่นไหวพอใจทำอยู่เป็นนิดนี่แหละจำพวกที่สองมนุษย์ผู้โตหญิงชายเกิดมาโลกนี้บุญมาวาสนาส่งแล้วก็มาเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเจริญพุทโธธัมโมสังโฆปุกเสกจิตรวมลงสู่ภวังคภพคณิกะอุปจาระได้ปัญญาเกิดขึ้นพิณาภพสัตว์สังขารแตกดับตายย่อยยับลงไปอืดฟองเปียเน่าเจ็ดก็เบียร์นายถอนสังโยชน์ปัจจัยขาดจากใจใจได้บรรลุมนุษย์ผู้โตคือภูมิธรรมอันใหญ่นับตั้งแต่พระโสดาผลขึ้นไปถึงอรหันตผลเป็นขั้นๆนี่แหละได้ชื่อว่ามนุษย์ผู้โตเป็นผู้มีภูมิธรรมอันใหญ่เลิศประเสริฐสุดเหนือมนุษย์นักคุณพรหมโลก3เป็นผู้มีสุคติโลกที่ดีเป็นที่ไปเบื้องหน้านั่นแหละอภัยไม่มีไฟนรกไม่ได้ไหมเพราะกิจสูงกิจเลิศประเสริฐแท้เป็นกิจไม่ตายตกกระแสปากทางที่จะไปพิพานแล้วอย่างต่ำพระโสดาผลอย่างกลางอนาคาอย่างสูงอรหันต์นี่แหละการปลุกเสกจำพวกที่สามมนุษย์ธรรมโมหญิงชายมาตั้งตนอยู่ในพุทโธธรรมโมสังโฆประจำชีวิตมีศีลห้าศีลแปดท่านศีลภาวนาประจำชีวิตไม่เลิกละละซั่วประพฤติดีทำจิตป่องใสอยู่เป็นนิด
นี่แหละได้ชื่อว่ามนุสสธรรมโมเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องกลางกรองกิเลสมนุสสธรรมโมเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องลังออกนำออกจากบาปสัตว์สาละมกมนุสสธรรมโมเป็นผู้มีธรรมรักษาภพชาติสมบัติที่เป็นมนุษย์ไว้ไม่ตกไปโลกที่ชั่วคงที่ก้าวหน้าผลสุดท้ายดับขันแล้วสิ้นกิเลสไปผ่านตนแล้วอันนี้ได้มนุสสธรรมโมเป็นผู้มีธรรมสูงเยี่ยมเลิศจำพวกที่สี่มนุสสะเปรตอมนุสสะเทวร่างกายเป็นมนุษย์แต่คิดใจเป็นเทวดาอินพรหมแต่ยังซาที่เป็นมนุษย์หมายความว่าเขาทั้งหลายเหล่านี้มาตั้งตนอยู่ในเมตตาธรรมเมตตาตนและคนอื่นกรุณาธรรมสงสารตนและคนอื่นมุทิตาธรรมพอยดีในเมื่อบุคคลผู้อื่นได้ดีอุเปกขาธรรมวางเฉยกรรมชั่วไม่ทำทำแต่กรรมดีหรือวางเฉยว่าเพื่อนมนุษย์ตกทุกข์ได้ยากเหตุเพลายเกิดขึ้นสังหารทิพหายวายป่วงก็ยกเป็นเรื่องกรรมของสัตว์ทั้งหลายทำมาไม่ดีอันนี้หิริธรรมประจําใจเป็นนิสความละอายแก่บาปหยาบช้าทุจริตอย่างนั้นโอตปะธรรมความสะดุ้งเกรงกลัวต่อผลชั่วกรรมชั่วนี่แหละสุกังธรรมังพเวตะปณิโตบาปทั้งหลายเมื่อมาตั้งตนในทำดังหลายเนี่ยได้แบบเป็นเทพพระดาอินพรหมแต่ยังสัตว์เป็นมนุษย์ดับขันแล้วจะมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปท่านน่ะไม่ต้องสงสัยแล้วอันนี้ข้อสำคัญสี่จำพวกนี่รวมเรียกว่ามนุสสธรรมโมมนุสสพุทโธมนุสสธรรมโมมนุสสสังโฆมนุสสธรรมโมมนุสสวรรค์มนุสสพบโลกมนุสสพระนิพพานเป็นที่ไปเบื้องหน้าแน่นอนพระพุทธเจ้ารับรองถ้าประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วนี่แหละสี่จำพวกอีกจำพวกที่หนึ่งมนุสสสุญญตาหญิงชายเกิดมาโลกนี้มาตั้งตนในสัจตะทิฏฐิเห็นว่าสัตว์เที่ยงโลกเที่ยงนั่นแหละเคยเกิดเป็นมนุษย์เคยเกิดเป็นสัตว์สังมาวัวควายมูม้าเป็ดไก่ดินน้ำลมไฟเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่แปลสภาพเป็นอื่นไปนั่นแหละอยู่เฉยๆเลยเสียเปล่าไม่ทำคุณงามความดีเกิดขึ้นสำคัญมันหมายว่าจะได้ดีอยู่อันนี้เรียกว่าสัสตะทิฏฐิสองอุเสตทิฏฐิเห็นว่าสัตว์ศูนย์โลกศูนย์บุญบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีดวงวิญญาณเกิดโลกใหม่ไม่มีศูนย์หมดโลกศูนย์นั่นแหละรวมเขาเรียกว่าบุคคลผู้ขี้เกียจขี้ข้านสะสมบุญน่ะเรียกว่าจัดเข้าในมนุสสสุญญตาจะได้พบชาติเป็นมนุษย์ชาติเดียวเท่านั้นสิ้นลมอะไรลงอบายเป็นไปมหาโลกตนรกเป็นไปเบื้องหน้านี่แหละจำพวกที่สองมนุสสเปรตร่างกายเป็นเปรตหมายความว่าใจนั้นหิวโหยกระหายอยู่ด้วยลาภยศสรรเสริญสุขไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอกินไม่อิ่มได้ไม่พอยืดแย้งอำนาจสิ่งดีสิ่งเด่นก็อย่างนั้นเมื่อนักปราชญ์เป่าร้องบำเพ็ญพุทโธสมบูรณ์สังโฆวัดไม่ยินดีท่านสิมนาไม่ยินดีนั่นแหละห่วงแหนอะไรอยู่เป็นนิดไม่พอใจทำยินดีตั้งแต่กิเลสกามวัฏกรรมอย่างนั้นลาภยศเสริญเสริญสุขร้อยใหญ่นี่แหละได้ว่ามนุษย์เปรตร่างกายเป็นมนุษย์แต่คิดใจเป็นเปรตเมื่อประพฤติตนอย่างนั้นนะขาดใจตายไม่ได้จะไปเป็นเปรตถึงพ้นจากเปรตมามนุษย์จะมาเกิดมนุษย์ตระกูลต่ำช้าละมกเป็นคนทุกข์ยากทั้งทุกข์ทั้งยากทั้งลำบากยากเย็นเข็นใจเขาได้ลาภยศสรรเสริญสุขก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ผิดหวังทั้งนั้นเพราะไม่ทำกรรมดีทำแต่กรรมชั่วเป็นนิดเนี่ยทุกอิสโดปะละภาโวอันบุคคลผู้ปัญญาสามบริโภคตั้งแต่กิเลสกามสุกามอย่างนั้นลาภยศเจริญเสริญสุขน้อยใหญ่ไม่ยินดีในการเจริญธรรมนั่นแหละตั้งแต่ทุกข์ร้อนเข็นใจไปถึงขั้นกลางขั้นละเอียดเป็นเจ้าใหญ่ตัวจอมพลนนก็ดีนั่นแหละเมื่อประพฤติตนอย่างนี้ได้ก็จะต้องได้ประสบพบปะตั้งแต่เหตุเพศร้ายนะทุกภพทุกชาติไปละไม่ได้ประสบดีนี่ข้อสำคัญทุกโทษไปด้วยใหญ่ยินดีโลกตัวเองต้องได้ประสบพบปะได้เสวยนี่ข้อสำคัญจำพวกที่สามมนุสสเดรัจฉานโอ
ร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์สารพุทโธธัมโมสังโฆมหิติไม่ปุ๊กเสกอยู่เฉยๆเลยเสียเปล่านั่นแหละคุณวิทยาบรรดาไม่รู้คุณอุปัชฌาย์อาจารย์ก็ไม่รู้อะไรไม่รู้ท่านศีลภาวนาไม่รู้บุญบาปไม่รู้นรกสวรรค์ไม่รู้อยู่กินรับนอนคล้ายกับสัตว์สารนั่นแหละพูดจาปฏิกับเหมือนกับสัตว์สารยืนเดินไปมาก็ดีปากกล้าว่าแข็งอยู่เฉยๆอันนี้แหละเราเชื่อใจต่ำที่สุดคือกิเลสกับกรรมนั้นครอบงำแล้วได้เชื่อมนุษย์เนี่ยสานโนเป็นร่างกายตั้งแต่เป็นมนุษย์ตั้งแต่ร่างกายส่วนจิตใจนี่เป็นสัญญาสารแล้วขาดใจไม่ไรกรรมกับกิเลสนั้นจะพาไปทุกสู่ทุกขติไปเสวยชาติวิบากเป็นสัญญาสารเท่านั้นแหละนั่นแหละต่ำซ่าละมกที่สุดนี่แหละเพราะการประพฤติปฏิบัติไม่ดีจำพวกที่ห้ามนุษย์ในระยะก่อหญิงชายเกิดโลกนี้ใจบาปหยาบซ่าละมกประกอบไปด้วยความโลภความโกรธความหลงเข้าสาปทางจิตใจเหล่านั้นนั่นแหละเอาแต่ได้เป็นพ่อป้นจี้สอลาดบังหลวงทุกอย่างเอาแต่ได้ถ่ายเดียวไม่เหลียวแลว่าการทำความสวดซ่าละมกเบียดเบียนพี่ป้าอาบันน้อยเวียงใหญ่แห่รับทุกขเวทนาจะเป็นอย่างไรไม่ว่าขอจะได้เป็นพอนั่นแหละทีนี้เมื่อตำซัวมันให้ผลมันมีกำลังพอแล้วมันก็เปิดสากสากเลยนะเจ้าของก็รู้ตัวพลังงานก็จับคุมตัวไปขังไว้เรียนจำได้เชื่อมนุษย์เนรยโกสิ้นใจไม่ไรตัดสินประหารโทษประหารอย่างหนักประหารชีวิตหรือขังไว้เรียนจำนั่นแหละตายแล้วกรรมชั่วกับกิเลสต้องในระเทศไปตกนรกหมกไหมเป็นทุกขเวทนาหาวันเจริญไม่ได้อันนี้เลยสิว่ามนุษย์เนรยโกนี่แหละสี่จำพวกข้างปลายนี่จัดเข้าในมนุษย์สุญญตาเป็นมนุษย์ที่เดินทางไม่ดีประพฤติไม่ดีสี่จำพวกข้างต้นจัดเข้าในมนุษย์ธรรมโมเป็นผู้ประพฤติธรรมอันขาวเจริญธรรมขาวพุกเสกใจของตนอยู่เป็นนิดจะได้ประสบตั้งแต่สิ่งที่น่าปรารถนาจัดก็ได้ว่าสุวิสาโดภวังโหติผู้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจผู้ดำเนินเดินตามรอยเท้าของพระเจ้าทั้งหลายน้อมเอาพุทโธธัมโมสังโฆมาพุกเสกตนอย่างนั้นละชั่วประพฤติดีทำจิตผ่องใสเจริญธรรมอย่างนั้นไม่เลิกละคุณงามความดีเอาชีวิตเป็นแดนนั่นแหละจะได้ประสบพบปะตั้งแต่สิ่งที่น่าปรารถนาต่อไปข้างหน้าลาภยศสรรเสริญสุขน้อยใหญ่ที่มนุษย์นาคุดอินพรหมโลก3จะตกมาเป็นมรดกสมบัติของมนุษย์จำพวกนี้นั่นแหละนอกนั้นอินทรีย์แก่บารมีเต็มแล้วจะตัดอาสวะเครื่องดองขาดจากใจดับขันแล้วเข้าพระนิพพานพ้นทุกโลกสงสารสลบพบสามไม่มาก่อเกิดเอากำเนิดอีกหมดทุกทุกภัยเท่านั้นนี่คือความหมายมุขคนแปดจำพวกฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายตกในจำพวกไหนบ้าสี่จำพวกข้างต้นดีมากสี่จำพวกข้างปลายแย่หนักไม่ดีนั่นแหละผิดหวังชิ้นลมไม่อะไรลงอบายวันนั้นยมะยมะโลกไปที่ไปเบื้องหน้าหนึ่งนรกสองแปดสามสุรกายสี่สถานสี่สถานนี้เป็นไปเบื้องหน้าผิดหวังทางนั้นฉะนั้นจงได้พบซากเป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วอย่าเป็นโมฆะกิจโสมนุษย์ปฏิลาภได้ลาภอันสูงส่งเลี่ยมแล้วพระเจ้าสรรเสริญอย่าให้ลาภเป็นโมฆะอย่าให้ขาดผลรายได้เศร้าเย็นไหวพระสมบูรณ์ภาวนาบุกเสกตนเสมอทานศีลภาวนาประกอบอย่างนั้นได้แล้วจึงจะได้ตนได้ทำได้อายะสมบัติคือบุญกุศลเกิดขึ้นจากการเจริญนั่นแหละเป็นเพียงสองเป็นเกี้ยงปิดปิดทางที่ไปนรกเปิดทางไปมนุษย์สวรรค์พรหมโลกไม่ผ่านเท่านั้นอันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละนี่ข้อสำคัญฉะนั้นขอหลวงพ่อขอเตือนพี่สาวขอเตือนพี่สาวซึ่งเป็นที่ซึ่งเป็นที่รักอย่างสุดยอดคือพี่สาวยกให้เป็นพี่สาวครึ่งหนึ่งให้เป็นแม่ครึ่งหนึ่งแล้วพูดแล้วว่าหลานหน้าสาวขอเตือนนะ
ต่อไปอย่าพึ่งปะพี่สาวพวกเจ้าทิ้งนะเพราะมีคุณแก่พวกเจ้ามากเรียกมาพาใหญ่ตาแม่งทุกยากลำบากขี้กอบเงี้ยวไฟคำไม่ยืนขึ้นมาอยู่มีคุณมากอย่าปะเขาทิ้งมีอะไรสงเคราะห์ตามมีตามได้นั่นแหละรับคำบัญญาการสั่งของน้าสาวน้าสาวเสียงก็จำไว้ฝังทิ้งที่ใจไม่เลิกละนี่แหละตกน้ำก็จะงมตกตมก็จะคันพี่สาวคนนี้เพราะเห็นว่าเป็นผู้มีคุณเกิดก่อนเรื่องมาพาใหญ่เป็นผู้มีคุณมากนั่นแหละมีน้อยก็ให้น้อยมีมากก็ให้มากไม่ขัดขืนพอใจให้สมบัติปัจจัยก็ดีฉะนั้นต่อที่นี้ไปขอเตือนพี่สาวจงตักเตือนลูกหลานของเจ้าลูกหลานของเจ้าเป็นคนประมาทนะเป็นคนประมาทหลวงพ่อนี่แหละออกบวชเก้าสิบคิดถึงแม่แม่ผู้บังเกิดเก้าไปไหนแล้วออกบวชแล้วบำเพ็ญบุญกุศลให้อดนอนผ่อนอาหารนักเบาเอาสู้ร้อนหนาวหิวกระหายไหมว่าคิดถึงมารดาผู้บังเกิดเก้าเนี่ยบวชแล้วขึ้นสิบค่ำก็ได้อุทิศส่วนบุญไปให้แม่ข้าพเจ้าสว่าดังเลี่ยมสมภูมิเศษดวงวิญญาณนั้นไปสิงสถิตในสถานไกลๆนั้นขอบุญจงไปถึงช่วยเหลือนำดวงวิญญาณพ้นทุกข์ตกทุกข์ก็ดีถึงสุขก็ดีถ้ายังไม่ไปเกิดให้มาเกิดถึงคุณเก่าจะได้รู้ว่าการที่บวชถนอมบวชเวทิตาธรรมสงเคราะห์คุณมารดาบิดาชนะได้จะได้เห็นผลจะได้พอใจนั่นแหละบำเพ็ญอย่างนั้นเดินกรมตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงห้าทุ่มทุกวันยืนนั่งไหว้พระสวดมนต์อุทิศให้แล้วจึงให้คนอื่นต่อไปนี่แหละเพราะห่วงใยอะไรอายุพรรษาล่วงเลย30 พรรษาแม่พ้นจากนรกมืดไปตกนรกมืดมาเกิดกับหลานสาวลูกพี่สาวนะ2 ปีพูดเป็นแม่ยายคือแม่ตวนอีล่าเอานั้นมาแม่เถอะว่ามึงอย่าพูดว่าอีล่ากูเป็นแม่เนี่ยแม่ยังไรเพิ่งเกิด2 ปีเกิด2 ปีหรอกแต่ร่างกายแต่ใจเป็นแม่ที่พบก่อนเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังเลยไปถามก็ได้ความทุกอย่างสมบัติพัสถานตอบได้หมดญาติวงวานปู่ย่าตายายเพี้ยนบ้านตอบได้หมดทั้งนั้นก็ไม่ลงเอยกันก่อนที่ลงเอยได้หลวงพ่อบวชอุทิศบุญให้เจ้าขึ้น90ขึ้น10ครับพฤษภาได้รับไหมเขาก็ตอบว่าได้รับจารย์บานว่านางเลี่ยมสมภูมิเศษลูกของแกบวชวันนี้เขาส่งบุญมาให้แล้วเธอจงมารับเอาบุญฉันก็ดีใจไปรับเอาบุญได้กินบุญก็หมดจากความหิวโหยกระหายนั่นแหละอายุพรรษาลงได้30 พรรษาพ้นจากนรกเขาก็ตอบว่าได้รับตั้งแต่ตอนเย็น5 ทุ่มทุกวัน4 ทุ่มตอนเช้าไปไหนเรานี่นั่นแหละผู้ให้กับรับกองกันพอพ้นกรรมเวรแล้วจ่ายบานเขาว่านางเลี่ยมสุภูวิเศษแกพ้นทุกโทษภัยร้อยใหญ่แล้วเพราะลูกเป็นปราชญ์ฉลาดลูกดีนะห่วงใยอะไรนมันดาผู้บังเกิดเก้าน้ำตาไหลเดินจะไม่ได้แค้นใจขึ้นเพราะเป็นผู้มีคุณมากนั่นแหละเขาอุทิศบุญมาให้แกพ้นโทษออกจงไปมนุษย์เสียเขาเปิดประตูเหล็กให้เห็นแสงพระอาทิตย์แก้งสว่างลาจารย์บานในบานและสันนรกทั้งหลายออกเดินทางมาแล้วมาดูตระกูลเก่ายังอยู่ก็เลยเข้าท้องหลานสาวลูกพี่สาวนั่นแหละนี่แหละข้อสำคัญมันหมายผู้ให้กับผู้รับกลงกันแล้วก็ลงเอยกันได้แล้วกำหนดภาวนากิจสงบถามพระธรรมว่าผู้หญิงนี่เป็นแม่เราบ้างไหมหรือเขาโกหกบอกเป็นแม่ของเรานั่นแหละแต่พบบางก่อนแม่พบนี่ยังเป็นพบก่อนของเขานั่นแหละแต่สมบัติไม่ใช่แม่เหลนแต่ดวงใจของเขาเป็นแม่นั่นแหละถามภูเขาอีกภูเขาก็รับรองว่าแม่หมากม่วงหมากบกไม่หล่นจากไกลต้นหมากพร้าวก็ไม่หล่นจากไกลต้นคนเรานี่ห่วงใยสถานที่ใดก็มีพบมีศาสตร์นั่นแหละนี่นั่นแหละที่นี่ก็แสนทุกข์ยากลำบากทำความเพียรอดนอนผ่อนอาหาร
คิดห่วงใยอะไร5 ปีเต็มๆนะไตรมาส3 เดือนไม่นอนเดินยืนนั่งก่อนเพราะคิดถึงได้แล้วที่นี่ก็เกิดมาแล้วก็ทำทุกอย่างในความที่นี่ก็ใหญ่แล้วบอกว่าใหญ่แล้วโรงเรียนออกหรืออะไรก็จะให้แล้วใหญ่แล้วออกโรงเรียนแล้วให้ไปบวชเป็นแม่สีขาวนางสีก็ไม่ไปหรือไม่บวชเป็นแม่ขาวนางสีไปเป็นสีพรามนุ่งดำก็ได้เจริญธรรมนำด้วยเรื่องอะไรทั้งปวงพระเจ้าสีไม่อดก็พูดว่าเฮ้อไม่ไปทำไมไม่ไปกลัวผีนี่คำหนึ่งคำที่สองว่าย่านย่าสีโอหายแน่คำเหือนอย่างนี้เรียกว่านิสัยเก่านิสัยเก่าแท้ศาสตร์ก่อนติดตามไปอย่างนี้นั่นแหละความว่าเหิวอาหารไม่อยากไปสวรรค์และมนุษย์อีกอยากไปนรกอีกถ้าประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ไม่ยอมละไม่ยอมวางไม่ยอมเจริญแล้วแน่นอนสิ้นลมอะไรจะต้องไปนรกอีกเหมือนเดิมเหมือนพบก่อนไม่ต้องสงสัยถ้ามันไปนรกก็ต้องไปยมโลก4เท่านั้นแหละนั่นแหละพี่สาวจงแนะนำลูกสาวหลานสาวหลานเด่นทั้งหลายเหล่านั้นพาเขาปลุกเสกไหว้พระสวดมนต์ทุกเวลาเช้าเย็นปลุกเสกของดีใส่ใจไว้จะเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นใจอยู่กับปราศรัสรู้ดีเป็นบุญทุกระยะนั่นแหละเมื่อดับขันแล้วจะมีสุคติโลกสวรรค์เป็นไปเบื้องหน้ามามนุษย์ก็จะมาได้ชาติสูงสุดศึกษาเรียนศิลปะทันสมัยเขาจะได้เป็นเจ้าใหญ่ๆโตอะไรหากินของแคล้วทันสมัยนี่แหละพี่สาวจงมีความเมตตาลูกหลานของแกนะแต่ลูกพ่อเนี่ยเป็นน้องของแกก็มีจงรักภักดีอย่างนั้นไม่ว่ายญาติพี่น้องวันนั้นไปขอเงินพี่สาวใส่ไปสมัยให้หลานก็บอกแกไปขอว่าจะไปสร้างบ้านไม่มีเรียนที่อยู่เจ้าหลายเท่าไหร่เอา5เอาแสนบาทเออพอใจให้ก็เลยให้พระไปเบิกธนาคารมา100,000 บาทนั่นแหละเพราะทิ้งมาได้แล้วก็เลยถามอีกเอาเงินให้แล้วไหว้พระสวดมนต์ไหวหรอเช้าเย็นหื้อไม่ไหวไม่ว่าเลยอยู่กินรับนอนสบายนี่พอได้ยินคำพูดอย่างนี้ล่ะใจมันก็เดือดเลยกิเลสอ๋อเราสงเคราะห์คนไม่มีคุณไว้ไปตกนรกเราก็บวชอุทิศบุญไปเอาบาได้มาแล้วอะไรไม่มีมาขออะไรก็ให้ทิ้งไม่ได้ทำไมทำอย่างนั้นก็เลยพูดแรงไปสักหน่อยนะวันนั้นพูดแรงสักหน่อยถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมดความห่วงใยอะไรแล้วที่ว่าเป็นแม่เป็นลูกเลิกรักกันเสียตัดยากันเลยไม่หวงแหนแล้วแต่ก่อนหวงแหนอยู่มาอยากเอาผัวทีนี้เป็นอย่างนี้คงอยากได้ผัวเปล่าเสียอยากได้แบบนี้เปล่าเลยหาอยู่กินตามชอบใจไม่ต้องมาใส่กันอีกนั่นแหละพอใหญ่ยาวๆคาดสอกแข็งแดกก็ท่านสนุกสนานเลยนี่ว่าเต็มใจใช่ล่ะเพราะต้องปราบอย่างแรงนะคนโกหกไอ้คนกิเลสหยาปนาหยาบไม่มีสติปัญญาคนที่ว่าบุคคลหาได้ยากในโลก2 อย่างใครบ้างนะบุคคลผู้ที่รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วนะลูกคุณท่านกตัญญูกตเวตาตอบแทนไม่ตอบแทนเสียเลยถ้าพูดว่าโอ้ก็ไหว้ทำอยู่นั่นแหละก็ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ไม่ขาดวันคืนเวลาถ้าว่าอยากนั่นอยู่ก็พอใจนะพยายามทำไปเถอะเก็บเล็กผสมน้อยแต่ไม่ให้ขาดอันนี้เป็นผลของดีนั่นแหละหลวงพ่อบวชมาไม่ทำอะไรทั้งนั้นเดินก็กลมพุทโธธัมโมสังโฆยืนภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆนั่งภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆเท่านั้นไหว้พระสวดมนต์กับมีแต่พุทโธธัมโมสังโฆเท่านั้นนั่นแหละก็นอนผ่อนอาหารก็ดีทำมาอย่างนั้นตั้งแต่90ออกบวชถึงปีนี้มันได้เท่าไหร่47 ปีแล้วนะใครมีในโลกนี้ครั้งพุทธกาลนั้นดูพระไตรปิฎกพระองค์ไหนเนาะที่ไปเอาแม่มาจากนรกเอาพ่อมาจากโลกไม่มีมีแต่พระมหาโมคคลาเท่านั้นไปโปรดสัตว์นรกพระมลายนางอุบลวรรณาภิกขุณีท่านไปโปรดสวกเข้ากลับมา
นั่นแหละทีนี้ก็แม่พระมหาโมคคัลลานะเป็นมิจฉาทิฏฐิใจบาปอย่างนี้แหละอย่างคนนี้แหละลูกชายแนะนำคำสอนไม่ยอมละทิฏฐิไม่ยอมเอาแม่เอ้ยจะได้เกิดพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศาสนาพุทธก็ดีเลิศประเสริฐแท้ยากหนักนะแนะนำคำสอนแล้วก็ไม่เอาไหว้พระสวดพรนาพุกเสกพุทโธตบสังโฆเด้อเศร้าเย็นแม่ไม่เอาไม่ยอมละมนัสทิฏฐิได้แล้วผลสุดท้ายพระมหาโมคคัลลาเขียนบังนโมห้อยแฝนไว้ที่ประตูเข้าออกแม่เข้าออกเขียนบังนโมน่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเด้อเฮ้ยเรียกตาบ้านเลยทีเดียวไม่ชอบวันหนึ่งไปมาเข้าออกหัวนี่ไปโดนบังนโมน่ะโอ้ปอดขึ้นนะกระซากลากดึงบังนโมมันมืดยำแหลกเหลี่ยมบังขี้หัวดักมันแขวนนี่ทิ้งกับป่าเลยนี่นั่นแหละใจบาปหยาบช้าป่วยหนักลงไปแล้วกรรมกับกิเลสสิ้นลมกรรมกับกิเลสหามท้ายหามหัวไปทิ้งลงคูตานรกหลังบ้านตกลงไปกับอุปาปฏิกะเป็นสรกเป็นนางหนอนตัวใหญ่นี่กินขี้เป็นอาหารนั่นแหละอันนี้ก็จะอย่างนั้นแหละถ้าไม่ดีก็จะไปอย่างนั้นอันนี้ข้อสำคัญพระโมคคัลลาหาแม่สวรรค์พบโลกนรก456ประเทศไม่เห็นบกน้ำไปไหว้พระเจ้าพระเจ้าว่าดูก่อนโมคคัลลานะแม่ของเธอเป็นคนใจบาปหยาบช้าระมกลูกเป็นที่รักเหมือนดวงตาแนะนำคำสอนแล้วก็ไม่เอานั่นแหละเสียแต่กิเลสของตนว่าจะดีอย่างนั้นไม่ทำดีมันจะได้ดีมาที่ไหนแล้วนั่นแหละมีแต่ชั่วหลั่งไหลเข้ามาถาบสาบทาหัวใจใจสนรกเดี๋ยวนี้โทษประมาทบังนาโมน่ะไม่ยินดีไปไหนอ่ะไปอยู่คูตานรกหลังบ้านโน่นไปดูโมกขลาเป็นโอ้เป็นนางหนอนตัวบักใหญ่ไว้ตัวบักใหญ่ตูดมีแต่หนอนตัวผู้เต็มอยู่นะนี่กินอาหารเป็นอาหารกินขี้เป็นอาหารนั่นดีไหมล่ะอยากไปอย่างนั้นบ่ที่พูดจาปฏิอดกั้นทุกอย่างเพียงว่าอยากให้ได้ดีเนี่ยไม่อยากให้ได้ซั่วไม่อยากให้ไปตกนรกเป็นเผดเป็นผีทุกข์ยากลำบากในโลกนี้นี่แหละข้อสำคัญพูดด้วยความเมตตาลงกระเนินอย่างหนักด้วยความเมตตาให้ตื่นตัวเพราะฉะนั้นมันประบาดนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องญาติวงวานเอ้ยวัดไม่เข้าพระเจ้าไปรบไม่มีทานดอกแต่ว่าพุทโธตะโบสังโฆเคี่ยงกันกองกิเลสไม่มีเคี่ยงป้องกันอบายไม่มีพระโมคคัลลาเป็นแม่ขึ้นมาเถอะว่ายกศีรษะโอ้ยแม่ไม่ไปหรอกอยู่ในที่นี่ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนอาหารหวานข้าวพัดมันถึงเวลาเขามาส่งให้กินเลี้ยงกินเลี้ยงใส่ไม่อดไม่อยากไปเมืองมนุษย์ทุกข์ยากลำบากบังคับกันแหละดีมากฉะนั้นก็แม่กับสันเป็นลูกเป็นแม่กันมาหลายภพแล้วสันประบาทแม่อย่างไรขอแม่อโหสิให้นะไปดีเถอะอย่าเพิ่งมาเกี่ยวข้องแม่ประบาทสันอย่างไรสันอโหสิหน่อยอยู่ตามกรรมเวรเถอะนั่นน่ะมดดีเลยสร้างพบลึกหนักกว้างหนักหาประมาณไม่ได้การที่จะกลับมามนุษย์ใบวีเลยมดเท่านั้นเป็นสุญญตาพบสุญญตาธาตุสุญญตาวาสของโลกคือหมู่สัตว์ลงคูตานรกก็แล้วเท่านั้นมดเท่านั้นแหละนี่แหละฉะนั้นจึงมีความยึดมั่นหมายมั่นอะไรวะใหญ่ถึงอย่างที่ว่าเป็นแม่ก็ดีเป็นพี่สาวก็ดีเป็นน้องชายก็ดีเป็นญาติมิตรตระกูลนี้ก็ดีห่วงใยเสมอและถึงไปอยู่ไกลก็ไม่มีเวลามาอบรมเพราะงานมันเยอะงานมันมากนั่นแหละฉะนั้นจึงได้เทศใส่เทปฝากมาให้เปิดฟังให้ประพฤติตนใหม่อย่าประพฤติเวียนแต่เก่านะประพฤติปฏิบัติมานั้นไม่พ้นอบายนะตายแล้วลงนรกหมดทั้งนั้นไม่ไปนรกไปอบายแต่อสุรกายเสดสารเป็นที่ไปเบียงหน้ารอท่าอยู่นะคนไม่มีพุทโธธรรมโมสังโฆต้องไปอบายแน่อันนี้เป็นข้อสำคัญมันหมายนี่แหละธรรมบรรยายมาเตียนพี่สาวและลูกหลานญาติมิตรทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วจงโอปนัยโกน้อมเสียใจใคร่ธรรมะนำประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของตนให้เป็นปราชญ์สลัดลู่ดีละซั่วประพฤติทำกิจผ่องใสเป็นนิดเกี่ยวกับปราชญ์คือพุทโธธรรมสังโฆไม่ผิดหวัง
สุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปเบื้องหน้าด้วยประการฉะนี้แหละเอวังเอาเนาะ